จากกรณีที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้นายจรอึ้งภากรประธานมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมกับพวกทั้ง10รายไม่ว่าจะเป็นนายสาวิทแก้วหวานนายสิริชัยไม้งามนางสาวสารีอ่องสมหวังรวมถึงนางสาวสุพิญญากลางนรงค์เป็นต้นให้รอการกำหนดโทษไว้2ปีในคดีกลุ่มองค์กรภาคประชาชน10รายนำผู้ชุมนุมบุกรัฐสภาปี2550เพื่อขัดขวางสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ไม่ให้พิจารณาร่างกฎหมายเนื่องจากเห็นว่าการกระทำของจำเลยผิดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแต่เมื่อพิเคราะห์พฤติการการศึกษาเหตุผลและวัตถุประสงค์เห็นว่าพฤติการไม่ร้ายแรงขณะเดียวกันนางสาวสุพิญญากลางนรงค์กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ได้แจ้งผ่านทวิสเตอร์ส่วนตัวว่าวันนี้ทำบันทึกแจ้งเลขาธิการกสทช.ถึงคำพิพากษาให้สำนักงานตีความกฎหมายโดยตั้งแต่วันนี้ดิฉันจะยุติการปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนไม่รับค่าตอบแทนถ้าการตีความออกมาว่าไม่ขัดคุณสมบัติก็ค่อยกลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อแต่ถ้าขัดก็ถือว่าสิ้นสภาพการเป็นกสทช.ตามกฎหมายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปมปัญหาจึงมีอยู่ว่าการรอการกำหนดโทษถือว่ามีความผิดหรือยังและจะถือว่าต้องคำพิพากษาให้จำคุกแล้วหรือไม่และการที่นางสาวสุพิญญาหยุดปฏิบัติหน้าที่จะถือว่าเป็นการสร้างบรรทัดฐานจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดีได้หรือไม่เราจะมาถอนพิษเรื่องนี้กันศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดแต่ให้รอการกำหนดโทษมันหมายความว่าไงเพราะคดีนี้อย่างที่เมื่อกี้นี้เขาเกริ่นมาให้ฟังตลอดว่าอาจารย์จรกับคณะเนี่ยได้ไปบุกเข้าไปในรัฐสภาแล้วก็ไปขวางการทำงานของสนช.และยื่นหนังสือแล้วก็บอกว่าพวกคุณเนี่ยไม่ควรจะรีบร้อนกฎหมายอีก11ฉบับเนี่ยคุณรอให้จะเลือกตั้งอยู่แล้วให้สสที่เขามาให้สวที่เขามาดำเนินการต่อคุณมารีบทำทำไมขณะนี้ก็เป็นความเห็นของเขาแต่เมื่อเข้ามาแล้วศาลเห็นว่ามีความผิดเพราะว่าบุกเข้าไปกีดขวางแต่ศาลก็บอกว่าไม่ได้รุนแรงอะไรนักแล้วก็เจตนาดีพอสมควรแต่ว่าไม่เหมาะสมที่บุกเข้าไปปีนรั้วเข้าไปเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าให้รอการกำหนดโทษอาจารย์ช่วยเฉลยผมฟังหน่อยเอางี้อาจารย์เวลาศาลเขาพิจารณาคดีไม่ว่าท่านทั้งหลายรวมทั้งตัวผมขึ้นศาลศาลจะต้องพิจารณาว่าการกระทำของนายเจิมศักดิ์นายวิทเยนนายวันชัยผิดหรือไม่ขึ้นต้นว่าผิดหรือไม่ก่อนประเด็นแรกผิดกฎหมายหรือไม่การกระทำที่ว่าเนี่ยผิดกฎหมายหรือไม่ประเด็นแรกเอาละสมมุติว่าพิจารณาแล้วว่าการกระทําของนายวันชัยผิดประเด็นต่อมาว่ากระบวนการเป็นขั้นตอนของการกําหนดโทษนี่นะคือจะต้องฟันก่อนว่าผิดหรือไม่ผิดเพราะว่าถ้าไม่ผิดประเด็น2มันก็ไม่ตามมาเพราะนั้นเมื่อวินิจฉัยแล้วว่าการกระทําของนายวันชัยผิดตกลงจะลงโทษนายวันชัยยังไงคือผิดแต่จะจำคุกก็ได้ไม่จำคุกก็ได้นี่คือขั้นที่สองล่ะ คืออันแรกปึ้งพอมาขั้นสองปึ้งเฮ้ยไอ้หมอนี่มันสันดานหยาบช้าชั่วช้าสารเลวผิดซ้ำผิดซากอกชะกันอึกกระทึกไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองล่อมันเลยครับกำหนดโทษเลยกำหนดแล้วกำหนดเสร็จติดเลยไม่มีเหตุผลรอเลออะไรทั้งสิ้นแปลว่าพิพากษาให้จำคุก5ปีใส่กุญแจแกลกเอาไปขังเลยนี่คือแบบที่1ทีนี้แบบที่2พิพากษาเลยว่าการกระทำของนายวันชัยเนี่ยลงโทษจำคุก1ปี6เดือนคือคดีนี้มันโทษอะละปี6เดือนแต่ดูจากการทำประโยชน์คุณงามความดีอะไรของมันวุฒิการศึกษาประกอบไม่เคยกระทำความผิด
เอาไปขังมันก็ดูกระไรนะน่าจะให้มันกลับตัวกลับใจได้นะอยู่ข้างในมันก็ไม่น่าจะเป็นประโยชน์โทษผลเท่าไหร่ศาลแปลว่าเฉียดคุกแล้วนะพิพากษาไปแล้วปีครึ่งแล้วนะแต่ให้โอกาสบอกว่า2ปีนี้แกอย่าไปทำความผิดมานะแกทำมาเมื่อไหร่ฉันบวกของปีครึ่งเข้าไปที่เรียกว่ารอลงอาญาหรือรอการลงโทษอันนั้นอันที่2อันนี้แบบที่2นะอาจารย์รอไอ้แบบที่2เนี่ยแปลว่าเฉียดอันแรกเข้าอันสองเฉียดแต่อันสามนี่ห่างไกลหน่อยยังไม่เฉียดแต่ศาลเห็นบอกว่าโอ้การกระทำของนายวันชัยเนี่ยมันผิดแต่น่าเห็นใจอย่าให้มันเฉียดแบบนั้นเลยให้มันห่างไว้หน่อยก็ให้โอกาสว่าโทษที่จะกำหนดปีครึ่ง2ปี3ปีเนี่ยอย่าเพิ่งไปกำหนดมันนะฮะเพราะฉะนั้นก็รอการกำหนดโทษไว้2ปีแปลว่าใน2ปีนี้นายวันชัยเกิดไปกระทำผิดใดๆมาแล้วมีคดีใหม่ขึ้นมาศาลพิพากษา1ปีไอ้ของเก่าที่ยังไม่กำหนดเหมือนคุณสุปิญญาเนี่ยก็กำหนดเขาทราบว่าจะลงเท่าไหร่ค่อยไปกำหนดเอาตอนนั้นไปกำหนดตอนนั้นหนักสุดก็ได้แล้วแต่ศาลท่านบวกของเก่าของใหม่ปึ้งเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี่อัน1ติดคุกจริงอัน2เฉียดคุกอัน3ห่างคุกหน่อยทีนี้มันมีบางกรณีที่ต้องตีความว่าถูกโดนศาลพิพากษาให้จำคุกแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์กรณีที่1ของอาจารย์เนี่ยโดนศาลพิพากษาให้จำคุกกรณีที่2โดนศาลพิพากษาให้จำคุกแต่ให้รอลงอาญาถูกมั้ยครับเพราะเนี่ยก็ถือว่าถูกลงโทษให้จำคุกแต่รอลงอาญาแต่กรณีที่3เนี่ยเท่ากับไม่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกเลยถ้าผ่านไป2ปีแล้วไม่มีความผิดอะไรไม่มีการกำหนดโทษอะไรทั้งสิ้นก็ถือว่าไม่เคยจำคุกเลยถูกมั้ยอาจารย์ถูกเพราะมันก็จะในแง่ของความเบาเนี่ยเทียบ3อย่างเนี่ยอันที่3นี่จะเบาที่สุดเบากว่าคือบางเอิญคนที่ถูกศาลตัดสินครั้งนี้เนี่ยก็มีหลายคน10กว่าคนคนหนึ่งในนั้นก็คือคุณสุพิญญาซึ่งเป็นกรรมการองค์กรอิสระองค์กรหนึ่งก็คือกสทช.ชื่อว่าอะไรนะกสทช.คณะกรรมการวิทยุกระจายเสียงและโทรคมนาคมแห่งชาติอะไรทำรองเนี่ยนะครับกระจายเสียงพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่สำคัญในการกำกับดูแลโทรคมนาคมพวกอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือรวมทั้งวิทยุโทรทัศน์แล้วก็เป็นบุคคลที่แอคทีฟทำงานจริงจังเอาจริงเอาจังมากแล้วก็เป็นคนที่มีอุดมการณ์เธอโดนด้วยเธอก็ไปคิดว่าตัวเธอเองเนี่ยศาลบอกว่าผิดเหมือนที่อาจารย์พูดแต่โทษยังไม่กำหนดก็แสดงว่าผิดเธอก็เลยขอว่าตอนนี้ขอไม่รับเงินเดือนและหยุดการทำงานเพราะไม่อย่างนั้นจะถูกกล่าวหาว่าเมื่อศาลตัดสินว่าผิดยังไปทำงานทำลอยหน้าลอยตายทำงานเหมือนเดิมรับเงินเดือนด้วยแล้วยังไปตัดสินเรื่องสำคัญเรื่องโทรคมนาคมเรื่องทีวีวิทยุยังเดินหน้าต่อเธอบอกว่าทางนี้เธอหยุดเพราะเธอดูแล้วเนี่ยมันน่าจะผิดกฎหมายเขาห้ามไว้บุคคลที่ต้องห้ามที่จะเป็นกรรมการคือมันทำให้เธอขาดคุณสมบัติอาจารย์พูดเนี่ยทำให้ผมนึกถึงอดีตแม้แต่เรื่องบางเรื่องที่อาจารย์เคยไปร้องว่าให้คนนั้นขึ้นเงินเดือนคนนี้ปปช.คนนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินขึ้นเงินเดือนตัวเองแล้วศาลรอลงอาญาต่อมาบางคนไปมีตำแหน่งเป็นประธานมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีแล้วเขาก็ไปอ้างว่าศาลรอลงอาญาแสดงว่าไม่ได้มีอาญาอะไรแต่บางท่านในที่สุดรอลงอาญาตำแหน่งที่มีก็หลุดเพราะนั้นการที่เธอแสดงความรับผิดชอบว่าขอหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะเธอก็ไม่มั่นใจว่าในที่สุดเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดีออให้กับสังคมเพราะเราจะเห็นคนดำรงตำแหน่งโดยเฉพาะทางการเมืองหลายคนเลยนะอาจารย์ก็จะอ้างว่ายังไม่ถึงที่สุดอ้างว่าต้องให้ตีความก่อนถ้าตีความว่าผิดแล้วเขาจะลาออกแล้วก็ยังไม่ติดคุกยังไม่ได้ติดจริงอันนี้เธอไม่รอใครตีความว่าผิดเลยเธอบอกเธอหยุดก่อนแล้วไปตีความว่าแต่ผมว่าแต่ละองค์กรเนี่ยมันก็ต้องมีกฎหมายของมันโดยเฉพาะซึ่งไม่เหมือนกันทีเดียวผมว่าไม่เหมือนสสสวก็อาจจะไม่เหมือนนะฮะรัฐมนตรีก็อาจจะไม่เหมือนกสทช.ผมไม่รู้ว่ามีก็ไม่เหมือน
กสทช.นี่มีมาตรา7กำหนดไว้ว่ากรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ลักษณะต้องห้ามวงเล็บ7บอกไม่เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดใดเว้นแต่เป็นความผิดอันได้กระทำโดยประมาทความผิดละหูโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทเขาไม่ได้ใช้คำว่าพิพากษาถึงที่สุดให้ว่าจำคุกไม่ได้ใช้คำนั้นใช้คำเพียงแค่พิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดใดเพราะถ้าตีความตามตัวหนังสืออย่างนี้เนี่ยเธอก็ขาดคุณสมบัติจริงๆนะจริงๆเพราะว่าถึงที่สุดแล้วฎีกาแล้วเราบอกแล้วว่าผิดอย่างที่ผมพูดตั้งแต่แรกเวลาศาลท่านจะฟันธงใดๆต้องฟันธงก่อนว่านายวันชัยผิดหรือไม่ถูกถ้าฟันธงว่าผิดส่วนขั้นตอนการลงโทษเป็นอีกขั้นตอนเพราะฉะนั้นคุณสุพิญญาเนี่ยเข้าวงเล็บ7สิผมว่าเข้าและเธอเองก็บอกกับสื่อว่าเธอเองดูข้อกฎหมายแล้วเนี่ยคิดว่าเธอเองก็เข้าลักษณะว่าต้องห้ามว่าดำรงตำแหน่งไม่ได้ตามวงเล็บ7เธอบอกเลยว่าตามวงเล็บ7มาตรา7วงเล็บ7เลยและเธอก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยดีที่สุดคือเธอหยุดงานไม่รับเงินเดือนเหมือนกับออกไปเรียบร้อยส่วนทางสำนักงานจะตีความอย่างไรเรื่องของเขาแต่เธอเองคิดว่าเธอหมดสภาพหมดลักษณะต้องห้ามเรียบร้อยแล้วเธอไม่ไปเออก็แสดงความองอาจแสดงความรับผิดชอบใช้ได้นะอาจารย์ผมว่าอันนี้ดีเพราะว่ามีลูกผู้ชายอกสามศอกหลายคนบอกว่าต้องตีความก่อนในกรณีอื่นๆเนี่ยนะจ๊ะแต่วันนี้มีลูกผู้หญิงลูกผู้หญิงคนนึงบอกว่าไม่ต้องรอตีความฉันออกเลยเอออันนี้นะครับเอ๊ะแล้วจะมีคนอื่นโดนด้วยไหมเนี่ยอีก10กว่าคนเนี่ยเออสปทก็มีเปล่ามีชื่ออะไรนะเมื่อกี้นี้เห็นอาจารย์อ่านแวบๆเนี่ยคือจริงๆผมว่าในสปทถ้าหลักเกณฑ์คล้ายๆกับของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยอันนั้นคือกรณีพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นไว้แต่ซึ่งกรณีก็ชัดเจนว่าศาลไม่ได้พิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกนะอาจารย์ไม่ได้รอลงอาญาด้วยเพราะยังไม่มีการกำหนดโทษนั่นแหละในกรณีที่ผมคิดว่าต่างน่าสนใจมากครับในกรณีนี้นะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นแบบอย่างเป็นบรรทัดฐานต่อไปในอนาคตได้นะครับทุกคนดีเนี่ยมักจะหน้าบางแต่ว่าบรรทัดฐานอย่างนี้เนี่ยอาจารย์คนที่หน้าหนาเนี่ยก็ไม่ค่อยเอาไปบรรทัดฐานหรอกเพราะมันมีคนที่พยายามจะสร้างมาตรฐานที่ดีอย่างเงี้ยมาแล้วหลายยุคหลายสมัยนะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นสมัยคุณอภิรักษ์โกษาโยธินที่ทันทีที่ถูกปปช.ชี้มูลยังไม่ทันอะไรเลยนะท่านก็ลาออกกรณีรัฐมนตรีตั้งหลายคนอย่างสมัยรัฐมนตรีคุณวิทยาใช่ไหมท่านก็พอมีเรื่องข้อกล่าวหาปุ๊บก็ลาออกทันทีก็มีตัวอย่างของการสร้างมาตรฐานที่ดีแต่ว่าเราก็เห็นอีกหลายตัวอย่างซึ่งพอหลังจากนั้นมาก็มีรัฐมนตรีมีสสที่ไม่รู้จักเอาบรรทัดฐานเหล่านี้มาใช้อีกเยอะก็พระสงฆ์องค์เจ้าหลายองค์ท่านก็ประพฤติปฏิบัติยิ่งกว่านี้อีกพอมีเรื่องมีราวกล่าวหาท่านก็หายตัวไปอันนั้นเป็นอิทธิฤทธิ์ของท่านยิ่งกว่านี้เออยิ่งกว่าคุณสุวิทยาอีกเห็นไหมน่ะหายไปเลยแล้วป๋าวันจะว่ายังไงไม่มีเรื่องป๋าป๋าอีกเลยเดี๋ยวเราพักครู่เดี๋ยวเราจะมาถามเรื่องป๋าป๋าทั้งหลายผมว่าต้องป๋าเจิมศักดิ์แล้วป่ะพักสักครู่ครับ